ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่กับกิฟนี่เลยครับไฮซีฟซาก้านะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างหน่อยสิทิฟฟานี่ลูกเรือส่วนใหญ่มักจะใช้สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆในชั้นเดียวกันอีเวนต์บนวันพฤหัสบดีสตาร์เมน่าเย้โอเค let's go มากันต่อเลยดีกว่านะครับผมวันนี้สเตมหน้ามี13ขอย่านกดเลย10นะฮะเดี๋ยวทำเควสตัวนี้สักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกลับไปที่เมืองกันนะครับผมถ้ากลับไปน่าจะได้ขยายฐานแล้วล่ะนะฮะโอเคเควสเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเมืองกันนะครับออกเรือใช่แล้วไปกันเลยพวกเราไปเจอกันที่นั่นเลยนะครับผมราชาน่าจะพอให้รางวัลอะไรบ้างเลยนะครับผมกลับไปพบเกาะแล้วนะครับยิงกันเข้าไปฐานของคุณมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะจ๊ะเยี่ยมมากโอ้กลับมาแล้วสินะถึงจะมีปัญหานิดหน่อยแต่การขยายขนาดฐานลุรูปไปได้ดีจะทำอะไรกับพื้นที่เพิ่มเติมก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะเพราะว่าท่านจะใช้มันเพื่อเป็นประโยชน์ของสำหรับคิงดอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราส่งนักโทษก่อนอะไรครับผ้านายอ่ะแฮมดูเหมือนว่าจะทำธุรกิจที่บอกหมายไปสำเร็จแล้วสินะดีมากรับรางวัลนี้ไปสิ 10,000 จี้มาแล้วเล่นต่อกันครบ5วันเอใช่แล้วครับรับนี่ไปสินะได้รับวัตถุโบราณแปลนโบสถ์ขนาดเล็กว้าวของดีและก็10เหรียญจี10เหรียญทองขอบคุณมากครับท่านราชาโอเคโอ้ขยายใหญ่ขึ้นจริงๆนะเนี่ยคุณได้รับข้อความจากท่านราชาอะไรกันสวัสดีที่ปรึกษาของเราได้คิดภารกิจใหม่ให้กับท่านแล้วแวะมาที่ปราสาทได้เลยจะรออยู่นะลงชื่อราชาของท่านไปยังเกาะใหม่8แหลงเรือต้องเวล7โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเควสรู้เรื่องครับผมโอเคเดี๋ยวสร้างอะไรเพิ่มซะหน่อยตอนนี้เราสร้างได้2จุดแล้วนะครับผมมาสร้างกันถ้าพูดถึงที่ว่างป่าแล้วก็วางใจแบตตันคมวันนี้ได้เลยเอาละอยากจะสร้างอะไรดีล่ะร้านอาวุธมีแล้วอันนี้ร้านอะไรอ่ะขายอาวุธจำพวกขวานและกระบองขวานและกระบองนั่นเหรอคิดว่ายังไม่จำเป็นเอาร้านอื่นก่อนอันนี้กระท่อมร้านช่างฟิเร็กอัปเกรดอาวุธอู้อันนี้น่าควรมีนะเนี่ยอัปเกรดอาวุธอ่ะใช่ไหมงั้นขอเป็นอัปเกรดอาวุธก่อนละกันร้านช่างตีเหล็กกระท่อมประชาชนเราเอานี้แต่ว่าใช้ 5,000 เลยนะเยอะเหมือนกันนะเอาก็เอาจำนวนลูกเรือที่ส่งไป1คนก็จะลดไประยะเวลาไปด้วยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับช่างไม้นะผมช่างก่อสร้างฮะใช้เงินเยอะด้วย 5,000 น่ะขอบคุณสำหรับการทำสัญญานะจ๊ะจะเริ่มงานเลยทันทีคิดว่าคงใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง20นาทีนะระหว่างนี้ไปก็พักผ่อนก่อนละกันรับทราบอันนี้กันต่อมีที่ว่างร้านเกมลูกเต๋าเล่นเพื่อชนะไอเทมหายากโอ้ผมชอบขอหน่อยแล้วกันเรื่องเสียงดวงอ่ะฉันชอบมาประมาณ10นาทีครับผมอันนี้น่าจะได้ก่อนเดี๋ยวเรามาที่อันนี้กันต่อครับผมวัตถุโบราณได้อันไหนมาอันนี้พิพิธภัณฑ์หรืออันเนี้ยสามารถสร้างโบสถ์ขนาดเล็กได้ใช้200เนื้อโอเคใช้เลยพอมีเยอะ80ต่อไปแล้วก็ไปลงดันกันต่อหน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราแรงค์10แล้วก็สามารถเข้าได้แล้วสบายๆครับผมระดับแรงค์ E ใช้สเตมิน่า12ไม่พอแฮะงั้นต้องรอก่อนงั้นไปซื้ออะไรเพิ่มเติมหน่อยดีกว่าครับผมอย่างเช่นร้านแนะนำร้านค้าเซตเครื่องฟักไข่เครื่องฟักไข่งั้นเหรอน่าซื้อหน่อยละกันนะฮะผมมี5เครื่องเอาเลยนี่ซื้อแล้วใช่ไหมซื้อแล้วจะไปอยู่ไหนต้นเวลาการฟักไข่ลง60นาทีไม่สามารถใช้ได้แต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนอันนี้บัฟช่วยเฉยนะครับผมตอนนี้สร้างอะไรเพิ่มได้หรือเปล่านะอันนี้อันใหม่เป็นโบสถ์จะได้รับความรู้เพิ่มเติมกันหรอค่าสร้าง 2,300 เยอะเหมือนกันนะทุกคนชอบโบสถ์ไหมล่ะจ๊ะ
ภาวนาเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยน่าจะดีสำหรับเราให้คนมาสักการะบูชาโอเคสร้างไปครับผมฝากด้วยนะครับเรียบร้อยบทของเราเสร็จแล้วคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมครับผมได้รับเมื่อใช้งานความรู้รับ85บวกอีก5ถือว่าดีครับตอนนี้สเตมินาของเรามี13แล้วงั้นก็พอไหวพร้อมบวกเควสรับหน้าใหม่แรงอีเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมไปอัพตัวละครของผมก่อนให้เวล20เนื้อแช่แข็งไป11อันเลยพาต้องเวลเยอะๆพระเลเวลเต็มแล้วรูปเรือของคุณมีเลเวลมากขึ้นเพราะที่จะเป็นมาสเตอร์อาชีพได้แล้วนะเขาได้เรียนรู้ทักษะพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทักษะนี้สามารถใช้งานได้ถึงแม้จะเป็นอาชีพเป็นอาชีพอื่นก็ตามเอาล่ะเรามาทำการเปลี่ยนอาชีพให้พวกเขากันเถอะนะลืมบอกไปได้รับตำราใกล้และก็ไกลการเปลี่ยนอาชีพจำเป็นจะต้องใช้ค่าความรู้ต่างกันออกไปโดยทั่วไปลูกเรือได้รับค่าความรู้เองโดยการใช้สิ่งก่อสร้างแต่หากว่ามีหนังสือพิเศษแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยทันทีหนังสือที่ว่านี้หาได้ค่อนข้างยากแต่มันจะมีประสบการณ์มาเมื่อลูกเรือของคุณมีค่าความรู้ไม่เพียงพอพ่อแม่มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเป็นพระทั้งนั้นแล้วก็อาชีพที่ผมจะเลือกให้เขานะครับผมคุณพระของผมน้องคาร่าเป็นนี่ละกันสไนเปอร์ yeah เป็นอาชีพเป็นสไนเปอร์หรือไม่ใช่เราใช้ปืนด้วยก็จะได้แรงๆเรามีปืนแล้วก็ต้องใช้นะครับผมจะได้แรงๆอีกอย่างเป็นสกิลบัฟเรื่องฮิลด้วยครับผมติดตัวมาถือว่าดีครับผมพระเราได้ใช้ปืนจริงๆ Let's go Let's go แล้วก็บอสใช่ไหมฮะนั่นผมว่าจะมีคอสบอนป่ะน่ะอุ้ยหรืออะไรจุ๊จุ๊จุ๊กัมปันเนี่ยเป็นอาวุธชั้นยอดเลยนะนักศิลปะการต่อสู้ปี3ไม่เคยมีใครทนมันไม่ได้เลยล่ะเข้ามาลองดูสิการก่อสร้างเสร็จสิ้นโอเคเดี๋ยวค่อยถอยรูเต่าจัดการเจ้านี่ก่อนเออเป็นไงล่ะคุณน้องแกยังไปอยู่แค่นั้นแหละอุ้ยมีฮิลด้วยเอามาฮิลก็เหรอยิงใส่มาเลยครับคุณเธออุ้ยตี90แรงนะเนี่ยบังยิงไหวก่อนนะสุมานสุมานอย่าไปยอมแพ้หวดหวดนั่งแรงกว่านี้หน่อยไอ้บอสนี่ก็เอือดใช้ได้เลยเด้อเอ้าไม่โดนมีดขวนโดนกงเล็บขวนแตกเลยเฮ้ยจะแพ้ไม่ได้นะเหลือตัวตึกตัวหนึ่งคงกระดูกคงแรงแรงกว่านี้หน่อยบ้ามพอไม่มีพาฮิลลำบากหน่อยอะไรนะแรงอัพโอเคใจเย็นใจเย็นขอยิงนี่ก่อนสู้มันสู้มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเราชนะได้อยู่แล้วไม่ต้องใช้เหรียญด้วยซ้ำบ้ามเก่งมากตึงกว่านี้หน่อยนะตึงกว่านี้หน่อยครับบ้ามโอ้ยคุณคาร่าที่ผมตึงจริงๆโอ้โดนเล่นจนได้แฮชนะจนได้เกือบแย่แน่ปักธงโก้เด้อ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 เกือบไม่รอดได้12ชิ้นเลยได้เยอะมากด้านนี้หัวรี่หวานฉ่ำส้มเงินพ่อค้าห้องสมุดแจ่มของใหม่นักมวยก็กินได้เวล4ย่าเวล3โอเคแย่ๆไปหมดเลยคนที่แตกไปก็ไม่ได้เวลนะฮะน่าเสียดายจริงๆเลยโอ้พ่อค้าไม่เท่าไหร่แต่ว่านักศิลปะการต่อสู้นี่ 2,800 เลยนะเนี่ยถ้าจ้างมาก็จะได้ครึ่งหนึ่งของค่า S ครึ่งหนึ่งของ S โอ้ถ้าจ้างก็ 8,000 กว่าใช้3เหรียญโอ้โหไม่ไหวอะส่งมอบเถอะเอาตังค์ดีกว่าแม่หวาแม่หวาว้าวเราครบอย่างอื่นด้วยนะครับเงิน 500G thank you very much thank you very good ต่อไปมีอะไรบ้างอันนี้ทำเควสซ้ำได้ใช้12สตามิน่าเอาเก็บนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะเดินทางไปเกาะใหม่กันว้าวเราเพิ่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับเควสสุดแกร่งด้วยล่ะอะไรอีกแล้วเนี่ย E+ โอ้โห E3 บวกเลยต้องแรง18ใช้สตามิน่าต้อง17อ่ะโอ้เยอะมากผมรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างกับเกาะอื่นๆนะเรามาหาดูสิเอาค่อยว่ากันมาที่ร้านทอยรูปเต่าดีกว่าเข้าไปเล่นกันครับผมอะไรเนี่ย
ต่าโจรสลัดเลเวล1ขอให้เต่าใช้10เหรียญดูแผนที่ดูไพ่10เหรียญเลยเหรอเยอะนะเนี่ยเอาไงดีอะดูแผนที่1 2 3 4 5 6 7อย่างน้อยเราควรได้6น่าจะดีกว่าไม่6ก็3แล้วก็2 1 4นี่ไม่น่าจะดีน่าจะไปได้ที่แย่นะครับผมโอ้แต่เหมือนจะมีมากกว่านั้นอีก7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25โอ้โหเยอะ30เลยเหรอเนี่ยดูไพ่ทอยลูกเต่าได้1อ๋อมีเซอร์อย่างนี้เด้อเนี่ยมาทอยเต๋าขอสุ่ม1ครั้งเพลงนี้ก็มันเหลือเกินทอยได้2กองเปล่าเฮ้ยได้ใครอ่ะหายากเลยเหรอไวกิ้งรบกวนด้วยนะครับผมแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวแล้วขอต้อนรับด้วย3ดาวอาวุธมีขวานมีหมวกมีผ้าคลุมแล้วก็จี้ปะทะถ้าร่วมกันต่อสู้โอ้ดีแฮะดีคุณได้ไวกิ้งทอยได้เพิ่มอีกอันนี้ทอยเพิ่มก็คือไม่ต้องเสียเพิ่มใช่ไหมหรือยังไงไปต่อได้ใช่ไหมงั้นสักหน่อยแล้วกันชอบเสียงดวง3ลง5เนื้อฉันเลือก3ชิ้นแต่มันตันแล้วไงประเด็นอ่ะขอให้ต่อได้1ไข่เยี่ยมแต่ไม่มีเครื่องฟักไข่อ่ะได้รับไข่เอาหมดแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราทอยได้ประมาณ3ครั้งต่อ10เหรียญนะครับผมโอเคเลเวลของวัตถุโบราณเพิ่มขึ้นแล้วแปลงโบสถ์เสร็จสิ้น Thank you เอ๊ะดูเหมือนว่าเราจะค้นพบกับไข่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยดูเหมือนว่าทีมวิจัยก็ไม่รู้จะทำงานกับเจ้าไข่นี่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเก็บไว้ที่ห้องเก็บของก่อนละกันอะไรคนรักแซดหรือว่าไข่ใบนั้นนั่นเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นไข่มอนสเตอร์แน่นอนรีบไปที่ฟาร์มมอนสเตอร์เพื่อตรวจสอบกันเถอะครับฟาร์มมอนสเตอร์ที่ไหนอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเดินทางกันต่อเลยไหมเราจะไปเกาะใหม่กันครับผมเรามาล่าสุดก็คือเกาะเพื่อนบ้านเดี๋ยวดูเวลก่อนว่าเท่าไหร่อันนี้เวล6ตรงนี้เวล8ต้องมาสำรวจอันนี้เวล12ต้องไล่เก็บเวลไปก่อนงั้นอันต่อไปก็เป็นเวล6นะครับผมบริเวณที่ยังไม่เคยถูกสำรวจเลเวลสตูเวล6ออกเดินทางใช้สตามินา6เอ้ยใช้สตามินา2สิเดินทางครับผมรุ่ยออกเรือได้ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมที่ยังไม่สำรวจเลเวล6แต่เวลาทำการสำรวจแล้วเลือกสมาชิกที่ส่งไปเข้าต่อสู้สิเริ่มได้เลยสำรวจกันมอนสเตอร์ตัวใหม่มาอู้นี่ใหม่แล้วเหรอเนี่ยลองหน่อยดิว่าแข่งแค่ไหนกันเชียว5 4โอ้ชิวๆกำจัดมาพวกเราแข็งแกร่งดังปีศาจมันขึ้นมาท้ายเรือแล้วกำจัดมันแล้วเฮ้ยมีมอนสเตอร์ที่เป็นเต่ามาด้วยแหละเต่า2ตัวกำจัดมันซะโผยามเช้าสต็อกเต็มแล้วอะทุกคนเราต้องการสต็อกเก็บของเพิ่มบอสปรากฏตัวเฮ้ยนายหญิงเอ้าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างโอ้เดี๋ยวเหมือนห้องเก็บของจะเต็มซะแล้วนะครับห้องเก็บของนั้นสามารถหาเพิ่มได้จากรางวัลของราชาหรือไม่ก็เพิ่มจำนวนลูกเรือบนเรือเพื่อช่วยเพิ่มการวิจัยสมบัติให้เร็วขึ้นนะครับโอ้โหดูเหมือนว่าเจ้าจะไปเจอกับน้องชายของเราซะแล้วสิเมื่อวันก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าที่นี่น่าจะเป็นถิ่นของข้าไม่ให้เจ้าพาไปหรอกนะบอกไว้ก่อนเลยข้าโหดขวานน้องเยอะเจ๊จับมาดิฟาดไม่กี่ทีก็ล่วงแล้วครับผมเจ๊โอ้ยเจ้านี่แข็งแกร่งนี่นะพี่สาวขี้ไวๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับมาเตรียมส่งให้เข้าคุกได้เลยเควสสำเร็จการสำรวจเสร็จสิ้น
เย้เบเบ้ได้รับ4ชิ้นเอาล่ะเงิน1111ตองสวยโจรสลัดหญิงและก็พี่สาวขี้วายๆสุกโกยส่งไปที่ห้องคุกเลยครับเปิดแมปวิ่งค้นพบด้านน้ำทะเลใหม่แล้วได้รับ1เหรียญตาคนพบก่อนใหม่แล้วนะแถมด้วยเรือน่าสงสัยอีกตั้งหากนะเตรียมตัวให้พร้อมกันเถอะเออตั้งสงสัยกันเหรอเรือของเหล่าโจรสลัดสินะโจรสลัดลูกเจี๊ยบมุ่งหน้าไปยังการต่อสู้ใช่แล้วกำจัดมันโจรสลัดลูกเจี๊ยบนั้นเหรอ น่าสนใจน่าสนใจต้องไปจัดมันซะหน่อยแล้วกันทักทายนะครับประชิดเรือมาแล้วด้วยกันคนพบเรือศัตรูเรือของศัตรูได้ไล่ตามเรามาแล้วนะเตรียมตัวรบให้ดีล่ะไปกันเลยพวกเราเริ่มการต่อสู้เจ๋งๆแค่ไหนกันเชียวมาดิพวกเราเตรียมพร้อมเรือประชิดแล้วโอ้โหมีมอนสเตอร์เต็งเลยตึงๆคงเยอะๆประชิดกันแล้วโจมตีโอ้ยทอดสภามาแล้วโอ้ยวิ่งมาเรือเราเต็มเลยมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยเกินเยอะจริงๆอยากได้มอนสเตอร์เหมือนกันน่ะให้ตายสิยังต้องรอฟักไข่ก่อนสินะมีคนแตกไม่นะพลาดซะแล้วเจอเจ้าโครงกระดูกเข้าไปกำลังรังแก้นะเนี่ยแต่คนเราก็อึดใช้เรื่องเหมือนกันนะพอเก็บพอได้อยู่แหละเครื่องดื่มฟุ้นฟูเบอร์รี่หวานฉ่ำต่อสู้กับบอสมาแล้วบอสปะทะคาเรือยอโซโรกับตันมือใหม่เฮ้ยแต่ดาบใหญ่มากเลยอยากได้จังดูเหมือนพวกเราทั้งคู่จะเป็นผู้เล่นใหม่ของเกมนี้นะสนใจมาแรกเธอกันไหมล่ะเดี๋ยวให้เราทำลายเรือเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าให้เราให้เจ้าทำลายเรือของเราคืนจริงๆนะไม่จริงอ่ะโกหกมันจะเอาเราก่อนนะเด็กให้ผิดทางหรอกจะสลัดลูกเจี๊ยบเหรอมีอยู่แค่นี้สินะอ้าหยุดหยุดอยู่นี่นะหยุดอะไรพูดมากว่ะจมเรือไปซะจะสลัดลูกเจี๊ยบเสร็จจนยัคฮู้ยิปปี้ได้รับ2ชิ้นเป็นกัปตันเรือกัปตันมือใหม่และก็เอาพื้นที่เต็มเนื้อหายไปเลยเฮ้ยหมวกฟางเราได้เลเวลอัพเก่งมากเรือฝั่งศัตรูถูกทำลายแรงแล้วเป็นการต่อสู้ที่เยี่ยมมากเลยครับเราได้รับสมบัติจากเรือของศัตรูนะครับได้รับตาแห่งการทำลาย1ลูกเรือทุกคนแอตแทคเพิ่มขึ้น5ได้รับเหรียญตาอีก1สเตนาสไตมิน่าบวกอีก1ได้รับฟาร์มมอนสเตอร์ได้รับตู้ปลาได้รับห้องเก็บของขอดูหน่อยสิได้รับทรัพยากรจากเกาะเพิ่มขึ้น10ก็โจรสลัดได้แหละส่งไปยังเรือต่อไปครับผมเราเข้าไปที่นี่กันครับผมตัวเมืองฮะความแข็งแกร่งของศัตรูเลเวล6เลยนะธรรมดาน่ะตัวอีกเติมต่อขึ้นเกาะก็ได้เลยโอ้เมืองนี้ใหญ่เลยเนี่ยมีฟาร์มมอนสเตอร์ตรงนั้นด้วยตรงนี้ใช้เรามีไข่ฟองนึงมาถึงเกาะการค้าแล้วเดี๋ยวเมื่อเราจะถึงเกาะใหม่แล้วนะครับว้าวดันส์พอดูดีๆแล้วดูเหมือนว่าเกาะนี้จะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับจะว่าไป
ถ้าหากว่ามีเรือของพ่อค้าอยู่แล้วก็ชาวเกาะก็จะมายังพื้นที่รักของเราได้นะการค้าขายจะส่งผลดีกับเกาะ นั้นๆแถมยังมีโอกาสเพิ่มรายได้ของบ้านของพวกเขาด้วยในระหว่างที่ทำการพัฒนาเรือลองสร้างสิ่งก่อสร้างบนเกาะดูดีไหมครับดีสิดีแน่นอนเราได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับแอเรียใหม่ๆแล้วของทะเลน่ะไปลองดูกันดีกว่านะครับโอเคเปิดโลกกว้างเจอเกาะสตูอู้25เอาละมาจัดการตรงนี้ก่อนฟาร์มมอนสเตอร์ดูแลมอนสเตอร์แล้วมีขายฟองหนึ่งยินดีต้อนรับนะครับหากคุณมีไข่แล้วก็มาถูกต้องแล้ววางได้เลยไข่แรง100วางไข่ได้ถูกติดตั้งแล้วนะต่อไปก็เตรียมตัวพัฒนาได้เลยเลือกไข่อีกครั้งเพื่อใช้ในไอเทมหรืออุปกรณ์ต่างๆแล้วมาดูกันว่าจะฟักออกมาเป็นตัวมอนสเตอร์ประเภทไหนกันโอ้สุดก้อยแล้วใช้กี่นาทีอีก12ชิ้นเพื่อการฟักเลยเหรอ12ชิ้นเลยเหรอก็คือต้องไปหามาเพิ่มเหรออืมสายพันธุ์ใหม่อันนี้ให้อาหารได้ใช่ไหมเรามีผักเต็มเลยเนี่ยอ่ะผักหัวยำเช้าอ่ะเบอร์รี่หวานฉ่ำอ่ะผมมีเยอะแล้วก็เอาไปอีกอย่างละหนึ่งรับไปซะดึง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 กลายเป็นไข่เขียวลดเวลาการฟักของไข่ลง60นาทีเหลือ5ใช้เครื่องฟักไข่หรือว่าจะเริ่มการฟักแล้วกันเดี๋ยวค่อยไว้ใช้คราวหลังนะครับผมเดี๋ยวว่าไข่จะฟักแล้วนะมาดูกันเถอะว่าเราจะออกมาเป็นมอนสเตอร์ตัวประเภทไหนกันน่ะโอ้1ชั่วโมงเลยเหรอต้องรอเขาน่ะแล้วก็มาใหม่อีกนะหาไข่มาเพิ่มล่ะรับทราบงั้นสิ่งที่เราต้องสร้างเพิ่มก็ต้องเป็นไอ้นี่ครับผมกระท่อมก็ต้องเป็นกระท่อมอยู่แล้วเพื่อไปเก็บลูกเรือนะครับผมโอเค725นาทีนานหน่อยต่อไปอันนี้ก็ว่างอยู่เอาอะไรเพิ่มดีนะขวานกับกระบองก็แล้วกัน30นาที800 yes สร้างแล้วต้องมาเสียตังเอง very good อ่ะต่อไปครับผมเข้าดันเจี้ยนกันดีกว่าฮะไปแรงเอฟธรรมดาก่อนละกันค่อยๆเดี๋ยวผมขอดูลูกเรือซะหน่อยละกันนะฮะผมทัศะฟื้นฟู HP 2ใส่สิจ้าให้กับพาเราเนี่ยเราต้องมาใส่เองด้วยเองนะนะออกประจนภัยได้ครับผมทุกคนวันนี้มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเพียบเลยครับผมสนุกมากเฮ้ยเจอไข่แปลว่าได้ไข่มาใช้พอมาเกาะใหม่ไข่ก็เริ่มมาไวๆเลยมาเรื่อยๆเพราะว่าไข่หลังๆก็เริ่มหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอาคิดว่านะโอ้แปลกใจมากที่ท่านมาถึงที่นี่ได้แต่เราจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งยากกับที่นาของเราเด็ดขาดในเวลาเก็บเกี่ยวแล้วผู้นำกลุ่มต่อต้านอย่างนี้ก็ได้งั้นสินะงั้นก็ขอโทษด้วยละกันการมันซะไม่ดูแลทุ่งนาแทนเราด้วยนะแล้วทำไมเราต้องดูแลด้วยแล้วบ้าจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันซะหน่อยร้านเครื่องประดับเกาะร้านค้าได้กลายเป็นเลเวล2แล้วเพิ่มประชากร150ถุงได้รับ6ชิ้นถุง3ไข่เลเวล1ยามผู้นำกลุ่มต่อต้านโอเคผ่านไปส่งไปที่เรือแล้วครับว้าวเราค้นพบเป็นอย่างอื่นด้วยนะเงิน300ไงล่ะต่อสิจ้าที่ไปไหนแล้วครับผมเวทบทนำแรง F2 เราได้ไข่มาเพิ่มก็ต้องจัดซะหน่อยยินดีต้อนรับเอามีไข่ใช่ไหมมีครับนี่นะครับวางเลยครับไข่ได้ถูกติดตั้งแล้วนะเลือกไข่อีกครั้งสินี่ใช้แก้5สินะครับมีฟักกับขายกันเหรอคราวนี้เราจะใช้เนื้อชั้นเลิศกับเนื้อลมควันเน้นเนื้อใช้เครื่องฟักเลยไหมหรือว่าจะใช้เริ่มฟักใช้เครื่องฟักเลยลดไปเหลือแค่1นาทีใช้ได้เริ่มฟักได้โอเครอไปครับผม1นาทีเดี๋ยวลองดูว่าไข่จะดีแค่ไหนเชียวแต่ไข่ใบแรกตั้งสีเขียวเลยนะนี่ไข่ขาวนะครับผมไข่ปกติเอาละจะได้เป็นตัวอะไรกันนะอยากรู้จังเลยขอมังกรแบบตึงๆได้ไหมเออมังกรบางทีก็หวังสูงเกินนะเนี่ยทีมช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กแห่งความมืดอู้ว้าวบอกอะไรให้นะการได้ใช้อาวุธที่สร้างเองกับเบิร์ดมันเยี่ยมมากเลยมันจะเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเข้ามาเลยไข่นั้นดูเหมือนจะได้ใกล้ฟักแล้วนะไข่ทำท่าทางจะใกล้ฟักแล้วทุกคน My God
สลามทนไม่ไหวแล้วอยากรู้จริงๆว่าจะฟักออกมาเป็นมอนสเตอร์ประเภทไหนกันหากมีเวลาลองไปแวะไปที่ฟาร์มดูได้นะไม่ว่าฟาร์มมอนสเตอร์ที่ไหนบนโลกแห่งนี้ก็จะคอยดูแลด้วยกันและกันจะกระดุมนะจะกระดุมจะกระดุมได้รับรังมอนสเตอร์หนูจะฟักไข่ได้อย่างปลอดภัยแล้วนะโปรดรับสิ่งนี้ไปเพื่อช่วยในการเลี้ยงมอนสเตอร์บนเรือลำนี้ดูสิรับทราบแล้วไปเลี้ยงบนข้างบนไม่น่าจะดีอย่าเลี้ยงข้างล่างแทนละกันเพราะคนในคุกเหลืออีก2คนก็จะเต็มแล้วเดี๋ยวสร้างเพิ่มก่อนนี่อยู่สิ่งอำนวยความสะดวกครับผมรังมอนสเตอร์ 1,500 ใช่สร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้ไม่เกะกะเฮ้ยลุงงี้ซื้อวุฒิที่ดีกว่านี้ดีกว่าเควสสำเร็จ5ชิ้นเลยครับแค่หรอกวีนสับปะรดช่างตีเด็กความมืดเนื้อกินได้เย้เบ๊ะส่งไปที่เรือต่อเลยครับว้าวเราค้นพบบางอย่างอีกด้วยนะเงิน600จีไงล่ะได้รับข้อมูลเควสเพิ่มเติมอีกแล้วโอเคบอสสตาเมน่าแค่1โอ้ลุยโลดต่อเลยเนี่ยบอสจับต่อดีรออะไรอ่ะออกเดินทางต่อฝากด้วยนะครับเท่เหลือโอ้ยแป๊บๆฮ่องกงจะเต็มอีกแล้วไม่มีฮ่องกงให้ซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยตานหมดแล้วถ้าเอาคนในคุกไปส่งซะหน่อยแล้วเนี่ยนี่เอาไว้ตาหน้าละกันแป๊บๆคนในคุกได้เต็มไปหมดเลยครับเธอเราไปดูนี่หน่อยสิธงวัตถุโบราณที่ขโมยจากเรือข้าศึกอันนี้อะไรอ่ะน่าจะแต้มใหม่15อันเดี๋ยวต้องไปหาเนื้ออันนี้โบดกับเนื้ออันนี้900เอ๊ะเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้เท่าไหร่ต่อสู้กับบอสอีกแล้วตัวไหนเนี่ยอัศวินกันเหรอนักวิจัยเกาะเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่นี่จะมีศัตรูที่นี่ด้วยนะไหนดูซิว่าดาบยังคมอยู่หรือเปล่านะก็ลองดูได้นะครับจานโอราโอราปังเรียบร้อยบอสเลยนี่กระจอกชะมัดเลยอ่ะปังแฮชช็อตนี่ข้าแพ้แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วเจ้าแพ้แล้วล่ะเอาปักธงได้ไปดูของกันหน่อยดีกว่าผักสดมะเขือเทศมาสเตอร์โรเวอร์นักวิจัยเกราะน้องถูน่าบอกว่าคนในคุกเต็มแล้วเนี่ยคุกล้นนักตกปลาทูน่าได้ไอเทมวิจัยเพิ่มขึ้นจากการลบนักวิจัยเกราะได้รับ XP จากเควสเพิ่มขึ้น2เท่าส่งไปยังเรือส่งนักวิจัยเกาะแล้วกันฮะเฮ้ยกูจ้างเวนไปจ้างเฉยเวละไปกดผิดไปกดจ้างเฉยเลยจ้างเจมมานักวิจัยเกาะก็ได้ได้ไปจ้างซะงั้นน่ะกดผิดไปแก้ได้กัน 1,200 ไม่ได้อยากจะจ้างแล้วนะช่วยไม่ได้จริงโอเคแรง F บวก3โอเคเดี๋ยวก่อนนะสักครู่สักครู่ขออนุญาตกลับเกาะก่อนกลับเกาะบ้านเราก่อนตอนนี้นักโทษเต็มคุกแล้วเนี่ยไม่พอจริงๆขอกลับบ้านก่อนนะครับออกเรือเรากลับมาถึงบ้านแล้วมาส่งนักโทษบอกเลยว่าเต็มคังโลกิคิงดอมเวลคัมแบ็กโอเคส่งไปให้หมดเลยครับผมได้ 3,300 ยอดเยี่ยมแฮมดูเหมือนว่าเจ้าจะทำภารกิจที่มอบหมายแล้วสินะดีบักรับรางวัลไปสิเคลียร์ไปกี่เควสอ่ะโอ้โห my god เยอะมากแรงกองเรือ7ได้รับวัตถุโบราณเชือกมายา2ความเร็วของเรือเพิ่มขึ้น1ระดับคนพบ15ชิปขึ้นไปได้รับวัตถุโบราณนาฬิกาทรายสเตมิน่าสเตมิน่าบวก2เพิ่ม2แล้ว
ประชากร500คนขึ้นไปได้รับวัตถุโบราณทรัพยากรความรู้ทรัพยากรสูงสุดเพิ่มอีก25เป็น125จากการสตู150ได้รับวัตถุโบราณแหวนแห่งชีวิต2ลูกเรือทุกคน HP เพิ่มขึ้น30สร้างสิ่งก่อสร้างบนเรือ20ได้รับวัตถุโบราณแปลนห้องเก็บของ1ได้รับห้องเก็บของ1อันลูกเรือ12คนได้รับวัตถุโบราณแปลนห้องขังได้ห้องขังอีก3กงไปหนูนำ 3,000 จีได้รับวัตถุโบราณแปลงโรงอาหารได้รับโรงอาหารเล่นต่อกันครบ2วันเอได้รับจำนวน5เหรียญก้าผู้ได้เต็มปากเรียกว่าท่านนี่คือฮีโร่แห่งโกลกิคิงดอมต้องโตรู้อีกแล้วที่จะคิดภารกิจใหม่นอนต่อละยอดเยี่ยมนะจ๊ะเราได้ลงอาหารเพิ่มงี้ก็ต้องสร้างเพิ่มนะจ๊ะทุกคนต้องมากินข้าวสิ่งอำนวยความสะดวกนี่อะไรจ๊ะใหญ่พ่อวางไหนวางได้ก็วางอันไหนวางไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปเอาละรอสร้างโรงอาหารนะครับทุกคนจะได้มีโรงอาหารกับข้าวไว้กินอร่อยอ้อตู้ปลาผมไม่ได้ลงเลยนี่นาตู้ปลามันก็ต้องมีสินะไม่มีคงไม่ได้ของฟรีอ่ะตู้ปลาไว้ตรงไหนดีเนาะงั้นวางใกล้ห้องสมุดแล้วกันนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วครับผมเดี๋ยวคงไว้เล่นตอนใหม่ดีกว่านะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย See you next time